ครับสวัสดีครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับมีภารกิจหลักซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเราจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วด้านธุรกิจบริการนั้นเราจัดการเรียนการสอนในด้านการโรงแรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้ร่วมมือกับบริษัทดีเอจีโอเนี่ยในการอบรมนักศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้กลายเป็นมืออาชีพในด้านการบริการเป็นการต่อยอดพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกรวมทั้งเป็นการสร้างและยกระดับมาตรฐานของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับมาตรฐานสากลอีกทางหนึ่งด้วยบริษัทดีอาโจ้เมอร์เฮดเนซี่ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคุณค่าร่วมที่เราเรียกว่าแชร์แวลูนะครับจึงได้มีการริเริ่มโครงการที่ร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็คือสำนักความร่วมมือนั่นเองนะครับในการที่จะจัดทำโครงการดีอาโจ้ Learning for Life ที่จะให้ทักษะความรู้แก่เยาวชนที่ต้องการมีทำงานในสายอาชีพเกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริการและในครั้งนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการในครั้งที่5ของ Dia Jo Learning for Life ที่เรามุ่งหวังในการที่จะมีเป้าหมายของผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในการเสริมทักษะ 1,000 คนนะครับอย่างไรก็ตามทีเนี่ยนักศึกษาหรือเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้เนี่ยถ้าได้รับการคัดเลือกอาจจะถูกส่งเข้าไปอยู่ในโครงการของ Dia Jo Bar Academy ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการผสมเครื่องดื่มที่เรียกว่ามิกโซโลจีและอาจจะมีทักษะความรู้ความสามารถเทียบเท่านานาอารยประเทศต่อไปได้